สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงานการศึกษาพิเศษไทยก้าวไกลสู่อาเซียนซึ่งภายในงานนะครับได้มีการแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิชาการด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนพิการครับนายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานการศึกษาพิเศษไทยก้าวไกลสู่อาเซียนซึ่งเป็นเวทีในการนำเสนอนิทรรศการแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามจุดเน้น9จุดคือระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำครูและบุคลากรศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและกองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาคนพิการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสำหรับการจัดงานการศึกษาพิเศษไทยก้าวไกลสู่อาเซียนจะมีการนำเสนอผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์4ด้านคือด้านกระบวนการบริการการเรียนร่วมและเรียนรวมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมของครูด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีสถานศึกษาจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมอยู่ 21,766 โรงมีนักเรียน 346,276 คนซึ่งส่วนใหญ่จะบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีปัญหาในเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดคำนวณไม่ถูกเป็นส่วนใหญ่จริงๆเรามองเป็น2ระดับนะฮะระดับแรกนี่เราวางระบบสำหรับในประเทศก่อนแล้วจากนั้นก็จะก้าวสู่การเป็น AEC คำว่าวางระบบในระดับประเทศก่อนเนี่ยเรามียุทธศาสตร์อยู่9ยุทธศาสตร์แต่ในส่วนก้าวสู่อาเซียนเนี่ยผมมองง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยนวัตกรรมการศึกษาสำหรับเด็กพิการของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากนะครับผมเรียนตรงๆว่าถ้าไม่นับสิงคโปร์เนี่ยเราจะอยู่อันดับต้นๆนะฮะที่บอกว่าสิงคโปร์อาจจะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ดีที่สุดหรือเก่งที่สุดนะครับแต่คนพิการมีประมาณ 4,000 คนเท่านั้นเองแล้วก็มีโรงเรียนหลักๆอยู่ 2-3 โรงเรียนก็ดูแลเด็กได้ครอบคลุมเพราะว่าเป็นประเทศเล็กแต่ว่านวัตกรรมการศึกษาคนพิการของไทยซึ่งมีทั้งเด็กในเมืองเด็กยากจนต่างในชนบทเด็กที่ฐานะร่ำรวยเด็กเหล่านี้มีความแตกต่างกันสูงซึ่งรูปแบบของประเทศไทยเนี่ยจะนำไปใช้ในการเป็นต้นแบบสำหรับประเทศอื่นๆได้ปัญหาของการเรียนร่วมมีพอสมควรโดยเฉพาะโรงเรียนหรือผู้บริหารหรือครูจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ทุ่มเทหรือเขาเรียกว่าความตระหนักในเรื่องของการจัดการเรียนร่วมอาจจะไม่สูงนักนะครับขณะนี้เด็กของเราที่บอกว่าพิการอยู่ประมาณ 400,000 กว่าคนที่อยู่ในระบบเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 2-3,000 คนหรือประมาณ 70% กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นเด็กเรียนร่วมคือเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติเราก็พยายามทำความเข้าใจกับผู้บริหารแล้วก็ครูว่าเด็กเหล่านี้ก็จะมีลักษณะที่พิเศษซึ่งครูก็จะเหนื่อยกว่าปกติในการดูแลนะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่าคงไม่สามารถทำให้ครูทั้ง 100% จัดกิจกรรมเรื่องเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าสพท.เองก็ต้องพยายามให้ทั้งการสร้างจิตสำนึกแล้วก็ให้ความรู้เพื่อให้ผู้บริหารและครูเนี่ยสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญคือคงจะต้องมีกระบวนการจัดการเช่นมีสื่อการเรียนมีเครื่องไม้เครื่องมือให้มีการจัดระบบให้เช่นระบบบัดดี้ระบบของเพื่อนที่เป็นเด็กปกติดูแลช่วยเหลือเด็กพิการโดยสรุปคือสพท.ต้องไม่ปล่อยเด็กพิการเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนโดยไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับเราต้องมีกระบวนการจัดการด้วยในอนาคตประมาณเดือนมิถุนายนประเทศไทยโดยสำนักบริหารการศึกษาพิเศษและสพท.จะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการศึกษาคนพิการอาเซียนโดยเราจะเรียนเชิญประเทศต่างๆทั้ง10ประเทศมาร่วมประชุมแล้วก็นำเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษาซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศที่ยังอยู่ในขั้นของการพัฒนาก็จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็นำไปพัฒนาการศึกษาคนพิการในประเทศของตัวเองได้ก็ขอเชิญชวนพวกเรานะครับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนก็จะมีการจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการจัดกิจกรรมระดับอาเซียนซึ่งพวกเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ